สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมกันเช่นเคยนะฮะวันนี้จะอยู่กับเกมนี้ครับ Tale of Torn นะครับผมเกมนี้จะเป็นแนวแอคชั่น RPG นะครับแถมยังเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะตอนนี้ก็สามารถหาโหลดได้ใน Store ไทยของเรานะฮะก็iOS เนี่ยยังจะเล่นไม่ได้นะครับก็เล่นเฉพาะใน Play Store ก่อนเท่านั้นนะฮะก็นะตอนนี้ยังเปิดทดสอบอยู่นะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดไปเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์โหลดให้ใต้คลิปเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในตัวเกมจะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับภาพมันจะสวยน่าเล่นอลังการขนาดไหนเนาะมาเลยครับตอนนี้ก็มีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์อยู่แค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันทดสอบอยู่นะครับผมเอาล่ะกดเข้าสู่เกมครับผมมาแล้วนี่สองหนุ่มสาวครับกระโดดลงไปข้างล่างครับแล้วก็เจอมังกรขึ้นมาเลยทันทีใดนี่ปั๊บตัดหน้ามาเลยครับเอาล่ะนะตอนนี้ก็เป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับก็ให้เราเลือกนะครับระหว่างตัวละครผู้ชายแล้วก็ตัวละครผู้หญิงนั่นเองนะครับผมนี่เขียนมังกรคนละตัวเลยนะนะฮะก็เดี๋ยวผมเลือกตัวผู้ชายนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมง่ายดีฮะโอเคเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับพร้อมที่จะเข้าไปต่อสู้กันแล้วครับกดเข้าไปเลยนี่ภาษาไทยแล้วนะครับก็ทำให้เราเนี่ยนะฮะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเวลาที่มีเควสอะไรที่มันยากๆนะครับผมมาแล้วครับว้าวหญิงสาวคนนี้เรารู้สึกว่าเราจะเป็นบริการนะครับผมนี่มาแล้วแบบทดสอบผู้ฝึกหัดโอเคจัดไปเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการสอนนะครับว่าจะเลื่อนยังไงเดินยังไงนะครับกดปุ่มโจมตียังไงนะฮะอันนี้ก็มีปกติอยู่แล้วนะครับโอเคกดไปเอาเลยนี่นะโจมตีภาพสวยทีเดียวเชียวแหละนะครับเกมภาษาไทยด้วยนี่นะเรียบร้อยอันนี้กดข้ามไปเลยนะผมจะไม่อ่านนะครับผมสกิลนี่นะมามีค้อนใส่แล้วทีนี้อ่ะนี่แน่โอ้โหสกิลนี่อันนี้หลบใช่ไหมใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วนี่แน่เรียบร้อยครับผมนี่อันนี้กดข้ามไปนะฮะมีอะไรมาอีกไหมยังมีไม่หมดครับผมนี่โอ้โหอันนี้จะต่อสู้ได้ไหมเนี่ยตายยากครับอันนี้แค่สกิลให้หมดทุกอย่างที่มีครับนี่แน่นี่แน่สกิลที่มีใช้ให้หมดครับรู้สึกจะไม่มีดีเลย์ด้วยนะฮะนะตอนนี้เนี่ยแต่ที่ผมใช้นะไม่รู้ว่ามันเป็นตอนเฉพาะตอนนี้หรือเปล่านะครับเรียบร้อยเย่ yeah. ช่วงทดสอบช่วงทดสอบลืมบอกไปนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเปิดให้เราแค่ให้เราทดสอบอยู่แล้วตอนนี้เป็นโค้ดเบต้าอยู่เนี่ยแต่ว่าตัวเกมจะไม่มีการรีเซ็ตข้อมูลใดๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะนะฮะเอาล่ะนะตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักแบบจริงๆแล้วนะในเมืองจริงๆแล้วนะครับนี่มีชุดให้ใส่ด้วยว้าวออกไปผจญภัยเลยเหรอนี่ภาพสวยมากเลยครับเนี่ยเราต้องไปผจญภัยก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะไปเดินดูรอบเมืองได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะโอเคไปผจญภัยก่อนเลยเข้าสู่ด่านแรกครับนี่ต้องใช้กุญแจด้วยนะฮะเวลาที่จะไปต่อสู้เนี่ยสังเกตไอเทมนะครับแบ่งเป็น4เกรดด้วยกันนะฮะเมื่อกี้ที่มันบอกมาเลยตัดไปนี่เนี่ยเราจะคุ้มกันเธอเองนี่สาวสวยคนนี้ก็ช่วยด้วยนะฮะช่วยต่อสู้เราด้วยไม่ได้รับคริตอนฟันไม่โดนว่ะดาบใหญ่ไปไหนเนี่ยนี่แน่อะมาเลยมาเลยมาเลยนี่เนี่ยสกิลครับสกิลนี่นะเรียบร้อยบอสนะฮะฆ่าแบบง่ายๆสบายๆครับหายห่วงปั๊บ
ปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยนี่3ดาวครับด่านแรกของเราเย่ yeah. โอ้โหอุปกรณ์น่าใช้มากนี่ได้รางวัลผ่านด่านแรกมาแล้วครับโอดออกไปเข้ามาที่ตัวละครของเราบ้างใส่ไปเลยอุปกรณ์ชิ้นใหม่ปั๊บนี่ดาบก็จะเปลี่ยนไปทันทีนะครับจากที่เราใส่โอเคเดี๋ยวผมเลื่อนนี้ก่อนกดลงมามันให้ไปต่อสู้ต่อเลยครับแอบไปต่อสู้ต่อก็ไปยังไม่สามารถที่จะ เล่นอย่างอื่นได้นะครับต้องเป็นไปตามที่มันสอนก่อนมาเลยลุยมาเฮ้ยมีคนมาต่อสู้อยู่ครับนะตอนนี้แต่ก็เป็นไปตามเควสนั่นแหละครับอะไรอ่ะนี่แน่อื้อช่วยกันพี่น้องโอเคนี่แน่นี่แน่ฮึบมาเลยโอ้สกิลบ้าอะไรวะเนี่ยฟันครับฟันเรียบร้อยครับโอ้โหผ่านด่านอย่างรวดเร็วทันใจมากเลยเนี่ยกดข้ามไปเลยครับอันนี้ฮะใครอยากอ่านก็อ่านได้ครับแต่ว่าผมจะกดข้ามไปนะครับจะได้รวดเร็วนะฮะเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปด่านต่อไปครับอ่ะโอเคอันนี้น่าจะมาเจอบอสแล้วนะฮะนะตอนนี้นี่ครับแบ่งเป็น4เกรดนะฮะอาวุธพอแล้วโอ้โหบอสโผล่มาจากบอกว่าที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมตัวเบลเลอร์เลยว่ะมาเลยนี่เนี่ยเราโจมตีอยู่ข้างหลังครับกลัวที่ไหนเราบอสยืนอยู่เฉยๆฮะแต่ผมก็โดนเหมือนกันนะเลือดมีแค่ร้อยกว่าเองนะฮะใกล้ตายแล้วเรียบร้อยบอสของเราโอ้โหเย่ชนะใสๆปั๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวชิบหายโดนจับตัวไปเราจะต้องไปช่วยเธอไม่ไปแล้วครับเรียบร้อยฮะโดนจับตัวไปเรียบร้อยแล้วบอสจับไปเธอจะเป็นอันตรายอะไรไหมเนี่ยอันนี้ข้ามไปเลยครับนี่เพื่อความรวดเร็วฮะมาโอเคมีเลเวลบอกด้วยนะครับว่าแต่ละคนนั้นเลเวลเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงบ้างนะครับอยู่ข้างหน้าเลยฮะสังเกตเห็นให้หมดเดี๋ยวเราไปอัญเชิญกันก่อนอัญเชิญอาวุธปั๊บย่อดึงออกมาใช่ไหมนี่เรียบร้อยนะครับนี่คืออาวุธที่เราอัญเชิญได้ฮะเรียบร้อยแค่นี้ใช่ไหมอัญเชิญอย่างอื่นล่ะฟรีไหมไม่ฟรีครับอย่างอื่นไม่ฟรีนะฮะโอเคมาที่ตัวละครครับนี่ไงตั้งเป็นอาวุธหลักโอเคนี่คืออาวุธหลักของเราแล้วครับนะตอนนี้นะฮะเมื่อกี้นี้เราได้มาคือดาบอันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราใส่เป็นอันนี้แล้วเก มันให้ออกไปผจญภัยอีกแล้วครับยังไปเดินสำรวจที่ไหนไม่ได้เลยปุ๊บไปแล้วครับบทที่1ครับผม
อ๋อนู่นฮะเมื่อกี้นี้สาวสวยที่มากับเราที่โดนจับไปนะครับอยู่ด่านที่3หรือที่4นี่แหละนะฮะที่เห็นในแผนที่เมื่อกี้นะไปเลยโอเคครับนะตอนนี้ก็มีแบบโจมตีแบบออโต้อย่างนี้นะครับสบายสบายฮะนี่นะมีอาวุธหลักอาวุธรองเลยนะครับเนี่ยมีดาบแขวนอยู่ด้วยนะครับในตัวนะฮะนี่ไงเห็นไหมเอาเลยครับมังกรโบราณนี่แน่สบายสบายนะตอนนี้ครับมีออโต้ให้เล่นภาพสวยด้วยเอาเอาอ๋อนึกว่าเราจะต้องโจมตีมังกรตัวนี้หรอหรือยังไงขอบคุณเจ้ามนุษย์นี่ไงเรามาช่วยเหลือนี่ว่าไปวิ่งไปวิ่งไปเอาล่ะปลดปล่อยพลังของมังกรครับย้าโอ้โหมังกรมาช่วยฮะไม่เหลือซากเรียบร้อยเย้ yeah. ชนะใสๆอ่ะอันนี้ก็เป็นการแบบว่าพูดคุยกันไปครับเย้ yeah. กลับทันทีมีชุดแฟชั่นด้วยนี่ไงด่านที่4ครับด่านที่4ฮะเดี๋ยวเราจะไปช่วยยิงสาวด่านที่4กันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นกันก่อนนะฮะนี่มาดูที่จดหมายนี่ครับนี่รับของทั้งหมดเลยเย้เฮ้ยอ่านแล้วโอเคอ่านแล้วโอเครับแล้วรับแล้วประมาณนั้นกดออกไปหน่อยดูอย่างอื่นก่อนนะครับดูภายในเมืองก่อนนะฮะมันก็จะสอนไปเรื่อยๆแหละนะครับตามฉบับของเกมมือถือเนาะนะฮะมีหมดอันนี้คือขายของเมื่อกี้นี้รับครับเรียบร้อยนี่กดดูหน่อยดิรับหมดแล้วนี่เฮ้ยถ้าลบดีอ่ะลบดีอ่ะครับลบหมดละคราวคราวนี้นะครับนี่ดูตัวเมืองครับอันนี้มุมกล้องนะครับสามารถหมุนได้ด้วยนะฮะนี่ครับสวยเที่ยวนะครับเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าชอบเลยมากเลยครับสำหรับภาพเกมนะตอนนี้เนี่ยสวยน่าเล่นมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาเกมภาพสวยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับเกมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะฮะบอกได้แค่นี้ครับโหสุดยอดจริงจะมีโบนัสอะไรอีกไหมโอเคของก็ไม่ได้มีแจกอะไรให้มากมายนะครับสำหรับช่วงตอนที่ทดสอบนะตอนนี้อยู่นะฮะรอเล่นตอนแบบว่าโอเพ่นเลยแล้วกันนะครับรับของไปก่อนกดรับของไปก่อนครับช่วงนี้นี่ไงกิจกรรมนี้นี่เห็นในที่มันเป็นจุดๆแดงๆเนี่ยนะครับลองกดเข้าไปดูนะฮะเผื่อมันจะมีอะไรแจกให้เราเห็นไหมกดเข้ามาดูมันก็จะมีเลยนะครับมาดูที่อัญเชิญหน่อยนิดนึงเราสามารถที่จะอัญเชิญอะไรอีกเปล่ามีการอัญเชิญโอเคเราจะอัญเชิญอะไรนะตอนนี้ครับอัญเชิญเครื่องประดับหรืออัญเชิญกรอบเครื่องประดับนี้เฮ้ยกรอบก็ได้อะกรอบมาครับเย้ yeah! ดึงมาแล้วเย้ yeah.โอ้โหอันเชิญอันนี้บ้างครับอาวุธมาเลยนี่นะโอ้โหอันนี้น่าจะดีนะนะครับโอเคอุ้ยเครื่องประดับบ้างอันนี้คือเครื่องประดับเหรออ่าเครื่องประดับในตัวอย่างนี้นี่โอเคจัดไปเรียบร้อยครับนะตอนนี้นี่ดูที่ตัวเราเห็นไหมมันมีมาแล้วเครื่องประดับไปที่ร้านค้าหน่อยไหมมีอะไรหรือเปล่าปั๊บเข้ามาปุ๊บก็ได้อะไรไม่รู้ครับขายของนะนี่ขายของก็มีของพิเศษพิเศษอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็หีบแฟชั่นนะครับเราสามารถที่จะมาสุ่มหาของตรงนี้ได้นะครับเอาไว้มาใส่แบบว่าให้ดูเท่ดูน่ารักขึ้นอะไรประมาณนี้นะดูที่ตัวละครหน่อยได้มาเมื่อกี้นี้นี่ไงอันนี้
เราต้องดูครับว่าความสามารถมันเดียวกันแค่ไหนมันเป็นโล่นี่หว่าใส่โล่เข้าไปแล้วนี่เป็นอย่างนี้ครับไหนลองใส่อันนี้อันเดิมดินี่อันนี้จะเป็นแบบนี้เราชอบแบบไหนลองใส่ดูก่อนนี่ความสามารถเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับเพราะฉะนั้นใส่นี้ละกันนะฮะอันนี้เป็นเกราะสีเขียวสีม่วงดีกว่าครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนี้ล่ะนี้ดีกว่าที่เราได้มาใหม่นะครับใส่ไปนี่เห็นไหมพอใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเอาออกมาให้เราเห็นเลยนะฮะนี่แสดงผลให้เห็นด้วยนะครับโอเคกดออกไปยังมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ตัวเกมนี้จะให้เราเล่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเล่นกันดูเรื่อยๆนะครับผมก็คงไม่ได้เล่นหมดทั้งหมดนะครับก็แบบมาคร่าวๆแล้วกันนะฮะไปทำอะไรกันต่อดีวะเดี๋ยวเราจะออกไปผจญภัยอีกหน่อยด้วยกันนะครับนะตอนนี้ไปผจญภัยครับไปช่วยสาวสวยกันดีกว่าครับโหลดปั๊บหมดแล้วบทที่1อยู่นี่มาไปกันต่อเริ่มเลยสามารถกวาดล้างได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องมีอะไรหรือเปล่านะฮะอุปกรณ์อะไรที่จะเอามากวาดล้างด้วยมาแล้วไปเลยออโต้แล้วเรียบร้อยนี่แน่ออโต้สบายสบายง่ายๆเราสามารถใช้พลังมังกรได้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยใช้เนาะว่าด่านมันผ่านไปแบบสบายๆง่ายๆมากนะฮะนะตอนนี้นะอันนี้บอสใช่ไหมใช้เลยนี่เนี่ยโอ้โหใช้มาพ่นปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยอาวุธเราก็จะได้เรื่อยๆนะครับเวลาที่เราผ่านด่านไปนะมันก็จะสุ่มๆ มาให้นะได้ของมาเรื่อยๆด้วยนะครับผสมก๊าซจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นนี่มาไปด่านต่อไปเลยเราจะไปช่วยเธอจะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นไปตามเนื้อเรื่องไหนครับลุยเลยนี่เรียบร้อยเวียงดาบฟันครับผมเย้ยังฟันโอ้โหมันมองเห็นยังไงวะบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนมาแล้วบอสพ่นไฟนี่แน่โอ้โหนี้ไม่ตายเอ้ยไม่ใช่บอสด้วยวะโอ้ใช่โอเคครับแต่พ่นไฟอันนี้ครั้งเดียวไม่ตายนะฮะต้องฟันอีกรอบโอเคผ่านด่านเรียบร้อยครับอันนี้แล้วเราจะไปช่วยสาวสวยกันซะงั้นแนะนำในส่วนของอย่างอื่นต่อนะครับเสียงคำรามแห่งวิญญาณนี่ปลุกมังกรโบราณขึ้นมาปลุกแล้วเรียบร้อยเย้เพิ่มได้ด้วยนี่เพิ่มอีกไหมนี่เพิ่มเย้เพิ่มอีกเราได้มาเยอะอยู่ครับเพิ่มให้หมดนี่เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยฮะ อ่ะล่ะด่านต่อไปครับจะไปช่วยหญิงสาวกัน
นี่เอาให้มันไปเจอบอสเลยแล้วกันนะฮะเล่นแบบขำๆสนุกสนุกไปนะครับอันนี้ก็ดูไปในรูปแบบเกมเพลย์ไปเรื่อยๆนะฮะมาแล้วนี่โอ้โหชักรู้สรุปนะตอนนี้เราไม่ได้มาช่วยนะเรามาเจอมันนะครับเราก็จะต้องมาต่อสู้กันนะเป็นซะอย่างนั้นนะครับนี่ฮะต้องมาต่อสู้กันเองด้วยหรอนี่แน่สกิลใช้ใช้นี่แน่โอ้โหตายยากเหมือนว่ะฟันไม่โดนด้วยตอนนี้เรากำลังรอมังกรอยู่ครับใกล้จะเต็มแล้วฟันไปเรื่อยๆนี่แน่เต็มเลยร้อยพ่นไฟนี่นี่ไงเนี่ยล่ะนี่กระเด็นกระดอนครับขอโทษนะที่เราต้องทำร้ายเธอไม่น่าเลยย่าปลดปล่อยใช่ไหมสลบลงไปแล้วครับแล้วก็วิ่งมาเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเธอกลับคืนมาเหมือนสภาพเดิมแล้วใช่ไหมเฮ้เรียบร้อยเย้ โอ้โหได้เงิน 30,000 บ้าสามารถส่งไปออกรบได้ที่หน้าต่างฮีโร่ครับนี่เราได้เธอกลับคืนมาแล้วปลดเข้ามาที่เพื่อนฮีโร่อ๋ออยู่นี่หน้าต่างฮีโร่อยู่นี่ครับนี่ไงแอนนี่แอนนี่ฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยมาอัปเกรดตามอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะนี่มาเลเวล3แล้วเอาถึงเลเวลเท่าไหร่ดีอ่ะอัปเกรดจนสูงสุดเลยนะปั๊บสูงสุดได้เลเวล7นะครับเรียบร้อยเธอจะไปต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเราประมาณนั้นกดรับของด้วยนะครับเวลาที่เราผ่านด่านบทแรกบท2บท3อะไรไปนะครับก็กดรับของตรงนี้ได้นะฮะรีฮีโร่เราหน่อยสิมีของอะไรมาเพิ่มเติมบ้างอันนี้ไม่น่าจะเจ๋งนะที่เราได้มาใหม่ไม่มีอะไรมากมายครับกดออกไปบทที่1เราผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไปเล่นกันต่อที่บทที่2นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะส่วนใครที่ต้องการที่อยากจะแบบว่าเล่นไปยาวๆก็โหลดไปลองทดสอบกันดูก่อนได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ามันจะไม่ได้มีรีเซ็ตอะไรนะครับจนกว่าจะโอเพ่นนะฮะนะครับนี่ครับก็ดูบรรยากาศเกมสักรอบนึงนะฮะนี่ครับเย้เราสามารถมองเห็นคนอื่นได้นะครับโดยที่เราจะรู้ว่าเขาเลเวลอะไรกันบ้างแล้วนะครับนี่มีสัตว์ขี่ด้วยนะฮะแต่นี้ผมยังไม่เล่นถึงนะครับก็ลองเล่นๆดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกครับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับชอบมากๆเลยพอเข้ามาปุ๊บนี่แบบภาพสวยนะเล่นโคตรๆนะฮะเอาล่ะฝากไว้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับไว้เจอกันนะฮะครั้งต่อไปคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเล่นอีกแน่นอนนะฮะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเกมนี้โอเพ่นเมื่อไหร่มาเล่นมาเจอกันอีกนะฮะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม